วัสดีครับพบกับเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับการเดินทางทุกวันนี้สะดวกสบายมากครับโดยเฉพาะรถไฟฟ้า Airport Link แบบนี้นะครับไม่ว่าจะเดินทางจากในเมืองออกไปนอกเมืองหรือนอกเมืองเข้ามาในเมืองก็สะดวกสบายนะครับแต่ยิ่งจะสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาออกตั๋วได้ฟรีในวงเงิน500บาทนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถใช้บริการ AirPod Link ได้ทั้ง8สถานีนะครับเริ่มตั้งแต่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคาดว่าจะมีผู้ใช้บริการมากกว่าวันละ 4,000 คนจากผู้ใช้บริการทั้งหมดวันละ 90,000 คนนะครับแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อใช้บริการ AirPod Link จะเป็นอย่างไรบ้างมาสอบถามกับผู้บริหารของ AirPod Link กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เห็นบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอามาขึ้นรถไฟฟ้า AirPort Link ได้แล้วขั้นตอนวิธีการมันจะต่างจากการใช้เงินสดไหมครับก็จะคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่ามันต่างกันนิดหน่อยแค่นั้นเองก็คือว่าเราต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานะครับแล้วก็มาติดต่อกับเจ้าที่ในห้องจำหน่ายตั๋วก็คือต้องมาตรงมาที่ห้องจำหน่ายตั๋วตรงนี้ครับแล้วก็ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่ครับแล้วก็บอกปลายทางว่าจะไปที่ไหนครับครับอย่างเช่นว่าเราอยู่พญาไทปัจจุบันนี้ถ้าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิก็บอกเจ้าที่ขายตั๋วไปว่าจะไปสนามบินสุวรรณภูมิเจ้าที่ขายตั๋วก็จะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่องอ่าน PDC เสร็จแล้วก็จะออกใบเสร็จมาให้นะแล้วจะบอกวงเงินด้วยมีเท่าไหร่เหลือตัดไปเท่าไหร่พร้อมกับตัวบัตรเหรียญโดยสารให้ผู้โดยสารคำถามต่อมาคือแล้วในบัตรสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขามียอดที่จะสามารถใช้จ่ายในการซื้อตั๋วของรถไฟฟ้า Airport Link ได้มากน้อยแค่ไหนครับก็มี500บาทนะครับก็แต่ว่ามียอดเดือนละ500บาทซึ่งทางกรมบัญชีกลางก็จะเติมเงินกลับมาให้เนี่ยทุกๆวันที่1ของต้นเดือนใช้หมดแล้วหรือใช้ยังไม่หมดก็ยอดก็ตัดไปนะครับแล้วก็เติมใหม่วันที่1ของเดือนต้นเดือนไปเรื่อยๆก็คือ500บาททุกวันที่1ของเดือนก็จะเข้ามาแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ประจำสมมุติเหลือสัก200แบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าเดือนหน้าจะได้เป็น700นะไม่ใช่ครับครับก็จะถูกหักไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางภาครัฐเขาจะเติมมาให้อีก500หลายคนก็อยากจะซื้อตั๋วโดยสารจากตู้โดยสารตอนนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราใช้บริการกับตู้ออกตั๋วอัตโนมัติได้ยังครับณปัจจุบันเนี่ยยังครับแต่ว่าเป็นสเตจต่อไปว่าสเตจแรกเนี่ยเรารับบัตรบริการแห่งรัฐก่อนคราวนี้มีคำถามว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่อยากให้ลูกให้หลานได้มาขึ้นรถ Airport Link ฟรีเอาบัตรไปให้คนอื่นเดินมาซื้อตั๋วนี้ได้ไหมครับอันนี้คงไม่ได้ครับก็ต้องเป็นบัตรของใครของมันนะครับก็เพราะว่าบัตรเนี่ยต้องมาแสดงที่เจ้าหน้าที่ของเราต้องมีการตรวจสอบข้อมูลว่าเจ้าของบัตรกับคนที่ถือมาตรงกันไหมเพราะว่าเสียไปเนี่ยข้อมูลจะขึ้นมาครับข้อมูลจะขึ้นมาก็ดูจากคนที่ถือบัตรด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าพอตอนได้เหรียญโดยสารมาแล้วก็จะเข้าประตูอัตโนมัติเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันซึ่งก็การที่จะใช้ผิดประเภทผิดคนเนี่ยก็คงจะลำบากก็คงจะไม่ได้ครับผมมาเจอกับคุณลุงวุฒิครับคุณผู้ชมกำลังจะนั่ง Airport Link ไปที่สุวรรณภูมิไปรับหลานที่มาจากเมืองนอกเป็นยังไงครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่โชว์หน่อยก็ดีใจครับคือช่วยประหยัดด้วยงานก็สะดวกสบายครับสะดวกสบายเพราะว่าเรามาทางนี้รถมันไม่ติดแล้วมาอากาศมันร้อนด้วยมาด้วยรถแอร์เย็นๆก็คือมีเงินในบัตรแล้วแถมขึ้นไปบนรถแอร์ก็เย็นเขาให้มา500บาทนี่พอไหมครับคือด้วยว่าผมก็ไม่เคยใช้ทุกเดือนนะครับคือก็จำเป็นจริงๆที่ใช้ก็ถือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความสะดวกสบายเนาะคุณลุงสามารถที่จะให้คุณลุงเดินทางได้สะดวกสบายแล้ววันนี้ก็ไปรับหลานที่สนามบินได้อย่างสบายใจนะครับวันนี้ขอบคุณคุณลุงวุฒิครับขอบคุณครับหลายคนที่สงสัยเรื่องของบัตรโดยสารแมงมุมนะครับว่าตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วแล้วจะใช้บริการได้เมื่อไหร่เราจะไปหาคำตอบกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของเรื่องง่ายใกล้ตัวนะครับในช่วงที่แล้วเราได้พูดคุยถึงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link ได้ฟรีแล้วนะวันนี้นะครับ
แต่ยังมีอีกเรื่องนึงที่ยังคาใจครับเรื่องของบัตรแมงมุมเมื่อไหร่จะได้ใช้งานสักทีครับครับบัตรแมงมุมเนี่ยครับของ Air Polling เนี่ยเป็นแมงมุมเวอร์ชั่น 2.5 นะครับก็คิดว่าประมาณกันยาปลายปีประมาณกันยาน่าจะได้ใช้งานแล้วครับหลายๆคนก็ตั้งตารอคอยคราวนี้บัตรแมงมุมมันจะช่วยทำให้ชีวิตคนกรุงอย่างเราเนี่ยมันสะดวกสบายมากขึ้นขนาดไหนครับครับจริงๆบัตรแมงมุมก็เป็นบัตรที่ดีอย่างนึงก็คือเรื่องของอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการนะครับเพราะว่าบัตรเดียวมันสามารถเดินทางได้ทั้งทุกระบบเลยนะครับที่เข้าร่วมกับบัตรแมงมุมนะครับไม่ใช่เป็นปัจจุบันเนี่ยกระทั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีม่วงแล้วก็เรือหรือขอสมกในอนาคตนี้ครับรวมทั้งแอปพลิเคชันด้วยเรื่องของผู้พิการก็ได้มีการเสริมออปชั่นสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยังไงบ้างครับจริงๆแล้วรถไฟฟ้าแอปพลิเคชันเนี่ยตัวที่ออกระบบออกแบบระบบตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเป็นลักษณะยูโรดีไซน์อยู่แล้วสำหรับผู้พิการอยู่แล้วแล้วก็หรือว่าคนที่ต้องการใช้วีลแชร์หรือว่าผู้สูงอายุอยู่แล้วครับจะเห็นว่าเราจะมีทั้งลิฟต์และบันไดเลื่อนทุกสถานีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาและล่าสุดเนี่ยเราก็เพิ่มทางลาดสำหรับเชื่อมกับขบวนรถกับชานชาลาเพื่อให้ผู้พิการวีลแชร์เนี่ยสามารถขึ้นขบวนรถได้สะดวกซึ่งผลการใช้งานเนี่ยเมื่อวานเชิญผู้พิการมาใช้งานก็ผู้พิการก็เป็นที่พึงพอใจแล้วก็ไม่รบกวนกับระบบด้วยนะครับก็คือว่ามันจะติดตั้งได้เร็วมากคือวางปุ๊บผู้วีลแชร์ก็ขึ้นไปได้เลยแล้วก็ปิดประตูบางทีเร็วกว่าผู้โดยสารทั่วไปเพราะเราแยกประตูให้ต่างหากตอนช่วงหัวขบวนนะครับผมก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการให้บริการรวมถึงก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องของการให้บริการที่โอ้โหเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะครับวันนี้ขอบพระคุณทาง Airport Rail Link นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ภาครัฐช่วยลดภาระผู้ที่มีรายได้น้อยครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนมีคำถามส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของรายการและพบกันใหม่สวัสดีครับ